ตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะมีอายุครบ80ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของท่านผลงานที่ท่านทำและลูกศิษย์คนนั้นคือพระประชาสันนธรรมโมบทสัมภาษณ์ก็รวมถึงเป็นเล่มหนาเล่าไว้ในวัยสนธยาที่ตอนท้ายเล่มนะท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้พูดถึงตัวท่านว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจแล้วนะว่าจะบรรลุนิพพานหรือไม่จะเป็นอรหันต์หรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจไม่ได้อยู่ในความคิดแล้วตอนนี้ก็เพียงแค่ว่าอยู่อย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์นะแค่นี้ก็พอแล้วท่านก็เปลี่ยนความว่าก็คือช่วยผู้อื่นให้ไม่ทุกข์แล้วก็ตัวเองก็ไม่ทุกข์ด้วยก็อยู่อย่างสุขสบายแค่นี้ก็พอแล้วจะเป็นอะไรนะจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ไม่ได้สนใจแล้วท่านก็พูดค่อยๆจะเหมือนกับจะสรุปว่าจะใช้ว่าสงเคราะห์พอจะสงเคราะห์ได้ว่าไม่มีความต้องการหรือปรารถนาพบหรือความเป็นอะไรว่างจากพบแล้วถ้าเราว่าความเป็นหนุ่มนี่มันมีความอยากนะที่จะบรรลุนิพพานนะอยากจะเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใครๆเขาก็อธิษฐานกันเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีนะความอยากแบบนั้นนะความอยากเป็นอะไรนะหรือความปรารถนาพบก็เพียงแค่อยู่อย่างไม่ทุกข์เนี่ยก็พอละอันนี้เป็นคำพูดที่น่าสนใจเพราะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเรียกว่าตลอดชีวิตที่ท่านทำมาเนี่ยนะคุณอุปการอันนี้คือการทำให้พระนิพพานเนี่ยมันเป็นอุดมคติสูงสุดของชาวพุทธคือถ้าไม่รักษาอาจารย์มั่นนะหรือว่าแต่หลวงพ่อชาแล้วเนี่ยนะคนที่ทำให้พระนิพพานเนี่ยได้รับความสนใจนะจากผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาชนชั้นกลางเนี่ยก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสนี่แหละเพราะว่าพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นิพพานเนี่ยก็ถูกให้ความสำคัญลงนะพอๆกับนรกสวรรค์พุทธศาสนาก็ถูกทำให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นสัมผัสได้มีเหตุมีผลอธิบายได้แล้วก็เป็นเรื่องประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือว่าทิฏฐธรรมิกถะก็คือถ้าปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็จะมีความสุขนะมีโชคมีลาภหรือว่าได้รับความเคารพไม่มีคนเกลียดชังส่วนเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นแม้กระทั่งสมาธิภาวนาก็ถูกลดความสำคัญลงก็จนกระทั่งท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะที่มาพูดให้เผยแพร่กันอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วนี่สิ่งสูงสุดที่เราควรจะไปให้ถึงคือพระนิพพานนะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะไปให้ถึงทำให้สิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คนรู้จักมากขึ้นแล้วในหนังสือเล่มแรกของท่านเนี่ยก็คือตามรอยพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อจะมุ่งไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ในข้างคำบรรยายของท่านท่านก็พูดเยอะในเรื่องนิพพานเนี่ยแต่ว่าพอถึงตอนท้ายชีวิตท่านเนี่ยหรืออาจจะก็ไม่ทราบเป็นมาเมื่อไหร่นะความคิดของท่านเนี่ยที่บอกว่าในความสนใจว่าจะบรรลุนิพพานหรือไม่เนี่ยมันไม่มีแล้วจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็ไม่ดีในความคิดไม่ดีในความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ตระหนักว่าในความอยากบรรลุนิพพานเนี่ยอยากเป็นพระอรหันต์เนี่ยแท้จริงมันก็เป็นอุปสรรคนะในการเข้าถึงพระนิพพานเพราะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะมันเป็นตัณหาเรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากเป็นเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติมากๆนะก็จะเห็นว่าไอ้ความอยากบรรลุนิพพานอยากเป็นพระอรหันต์นี่แท้จริงคือตัวกิเลสเป็นตัวก่อภพ
ก็เลยวางแล้วท่านก็มามองย้อนไปถึงชีวิตตอนวัยหนุ่มว่าในตอนนั้นเนี่ยที่อยากจะนิพพานก็คือทำตามเขาแหละไม่ได้รู้อะไรมากเมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งก็ได้เห็นก็จะรู้ว่าในความอยากนิพพานเนี่ยเป็นพระอรหันต์นี่มันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางการที่จะเข้าถึงนิพพานและที่ท่านพูดไว้นี่คือว่าก็อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้วแต่ว่าท่านก็ขยายความว่าเนี่ยมันก็ต้องรวมถึงการช่วยเหลือคนอื่นด้วยทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะและเราเองก็ไม่ทุกข์อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้วนี่ทำให้นึกถึงคำพูดของอาจารย์โควิดนะในวัยชราเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่านิ้วกลมเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์เคยไปสอบถามกับไปสนทนาอาจารย์โควิดว่าตัวนี้อาจารย์โควิดเนี่ยมีความสุขกับอะไรมีความสุขกับการทำอะไรอาจารย์โควิดเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็น3-4ปีที่แล้วนะก็ป่วยแล้วป่วยมาเป็น10 ปีแล้วตาเป็นสั่งมันบอกว่าการไม่มีความทะยานอยากไม่มีความทะยานอยากไม่มีศัตรูผู้อาฆาตความอยากบรรลุธรรมก็ไม่มีในความคิดแล้วอย่างนี้พอจะเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของความสุขอาจารย์โควิดนี่ก็ทำความเพียรมาเยอะนะตั้งแต่เป็นพระแม้ศึกมาแล้วก็เป็นศิลปินยังไงก็ยังสอนกรรมฐานแล้วก็ทำความเปลี่ยนแม้จะมาเป็นลูกศิษย์เดิมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พุทธาตอนหลังก็มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนสุดแล้วก็ยังเดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียนในเรื่องการสร้างความสุขตัวก็เป็นท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการบรรลุนิพพานไว้มากในงานบรรยายในงานสอนแต่พอถึงจุดหนึ่งนะก็บอกว่าในความอย่างบรรลุธรรมมันไม่มีในความคิดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคล้ายกันจะเรียกว่าโดยบังเอิญก็คงไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นความคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายมากกว่าคือว่าเป็นความคล้ายกันโดยบังเอิญเนี่ยไม่ใช่ก็เพราะว่าก็มีเหตุปัจจัยนะก็คงเหตุปัจจัยคล้ายกันก็คือเมื่อภาวนาไปทำความเพียรไปก็รู้ว่าสิ่งที่ควรทำก็คือนะปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่แบบไม่มีทุกข์เนี่ยอันนั้นก็พอแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรจะไปถึงหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าแรงผลักนะที่จะทำด้วยความอยากไม่มีก็อยู่ด้วยความไม่ทุกข์มีอะไรมากระทบก็แก้มันไปขณะเดียวกันก็ให้ลดทำความเพียรลดกิเลสลดตัณหาลดอัตตาไปเรื่อยอาจารย์กำพลก็พูดไปคล้ายกันนะตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตท่านก็บอกว่าบรรลุธรรมนะเป็นคำพูดนะแต่ความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นของจริงคือคนสมัยนี้ไปสนใจเรื่องการบรรลุธรรมเยอะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะจนลืมไปนะว่าอันนั้นมันเป็นสมมตินะเป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาเป็นอนาคามีพวกนี้สมมติไอ้ของจริงเนี่ยคือความไม่ทุกข์แต่ว่าคนก็ไปติดกับสมมติเนี่ยก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่โดยที่ตัวเองก็ยังทุกข์อยู่หรือว่าก็ยังปล่อยให้ความทุกข์มันเอาใจแต่เพราะว่ากิเลสของอัตตาอันนี้ก็ทั้งสามท่านพูดคล้ายๆกันเนื้อหาสาระคล้ายๆกันนั่นก็คือเอาความไม่ทุกข์นี่แหละอยู่ยังไม่ทุกเนี่ยส่วนจะนิพพานหรือไม่จะเป็นโสดาบันจะกิจทาอนาคาพระอรหันต์หรือไม่ก็ไม่อยู่ในความสนใจของท่านก็เรียกว่าเป็นภาวะที่ไกลจากไอ้ภาวะตัณหามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ว่าท่านท้อถอยนะท่านเลิกทำความเพียรหรือว่าเรียกว่าหมดไม่มีไฟแล้วนะถ้าไม่มีไฟคือไม่มีไฟตัณหานี่นะน่าจะเป็นไฟตัณหาอย่างละเอียดนะก็คืออยากจะบรรลุนิพพานอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ไม่มีที่จริงแล้วนี่ถ้าเรามาทำให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องความไม่ทุกข์มากกว่าการที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันดีกว่านะ
นักภาวนาหลายคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่ก็ปล่อยให้ใจทุกข์แล้วไม่ได้คิดเพียงจัดการกับไอ้กิเลสที่มันทำให้ทุกข์เลยตาก็ดีกิเลสก็ดีหรือเพราะตัณหาความอยากเป็นที่จริงเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยในขณะที่ยังความเพียรไม่มากพอเนี่ยในการที่มีพระนิพพานเป็นจุดหมายเนี่ยมันก็ดีนะถ้าหากว่ามีความซีเรียสมีความตั้งใจจริงจังว่าเราอยากจะบรรลุนิพพานนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรนะการที่คนเราเนี่ยมีเป้าหมายที่สูงเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้เกิดความพยายามแล้วก็มันช่วยทำให้ลดละอัตตาได้สามารถช่วยทำให้กล้าทนกระแสกิเลสได้เดี๋ยวว่าแต่นิพพานเลยนะแม้กระทั่งสิ่งที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายึดถือนะเป็นเป้าหมายนะมันก็ช่วยลดอัตราช่วยทำให้อัตราไม่คลองใจไปได้เยอะถ้าเราซีเรียสมันจริงจังนะอย่างเคยเล่าเนี่ยศาสตราจารย์คนหนึ่งในประเทศอังกฤษนะมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเมื่อสัก60ปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นศาสตราจารย์ด้านสัตววิทยามีชื่อมากแล้วก็เป็นคนที่รับความรู้ทำงานวิจัยทำงานเขียนงานบรรยายเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่แกให้ความสนใจคือในเวลานั้นเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาจะเป็นชาวอิตาลีเขาบอกว่าเนี่ยในเซลล์เนี่ยเซลล์ของคนเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโกลกิแอปพาราตัสมันคืออะไรก็อย่าไปสนใจนะแต่ประเด็นคือว่าศาสตราจารย์ชาวอังกฤษคนเนี้ยแกไม่เห็นด้วยแกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้มีหลักฐานรองรับคือสมัยนั้นเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะไม่สามารถจะมองเห็นได้ละเอียดแกก็เขียนแกก็บรรยายเป็นเวลา10กว่าปีมันไม่มีนั่นเรียกว่าเป็นคนที่เสียงแข็งนะค้านในเรื่องนี้มากเป็นที่รู้กันแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีนักวิชาการหนุ่มชาวอเมริกันคงยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแกก็มาบรรยายที่คณะของศาสตราจารย์คนนี้คณะวิทยาศาสตร์คณะชีววิทยาแล้วแกก็เอาหลักฐานมายืนยันนะเป็นชิ้นเป็นฉากฉากว่าเป็นฉากฉากเลยนะว่าที่จริงแล้วโกเกียพาราตัสนี่มีจริงศาสตราจารย์ชาวอังกฤษคนนั้นก็นั่งฟังด้วยนะแค่นั่งฟังเป็นตลอดเลยนะแล้วก็พอนักวิชาการหนุ่มอเมริกันคนนั้นบรรยายจบแกก็เดินศาสตราจารย์ชาวอังกฤษคนนี้ก็เดินไปหาที่เวทีทีแรกคนนึกคิดว่าจะคงจะไปวิจารณ์คงจะไปค้านคงจะไปฉีกเป็นชิ้นๆนะนะแต่ที่ไหนได้นะแกกลับยื่นมือไปเช็คแฮนด์เขย่ามือหนุ่มอเมริกันคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มผมเนี่ยผิดพลาดมาถึง15ปีคือยอมรับในความผิดพลาดของตัวแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณแทนที่จะโกรธนะเพราะว่าถูกคล้ายๆว่าถูกวิจารณ์ความเห็นของตัวเองถูกวิจารณ์ถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็ว่าได้ธรรมดาคนก็ต้องรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าธารกันนันโดยคนหนุ่มซึ่งไม่มีชื่อนะแต่เป็นอเมริกันเป็นอาคันตุกะเล่นมาวิจารณ์ผลงานฉันเป็นชิ้นๆแบบนี้ต้องจัดการแต่ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันคนนี้กันชาวเปรตคนนี้กันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยธรรมดาคนเราต้องมีหน้ามีตานะมีอีโก้มีอัตตาถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องโกรธนะแต่ทำไมศาสตราจารย์คนนี้ไม่โกรธนะก็เพราะแกเป็นคนที่รับความรู้เอาความรู้เป็นใหญ่เอาความรู้เป็นใหญ่ไอ้ตัวกูมก็เลยเป็นเรื่องเล็กเมื่อได้ความรู้ก็มีความสุขก็มีความยินดีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย
แม้จะอ้างว่าเป็นนักวิชาการแต่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับความรู้ถ้าตัวกูถูกวิจารณ์ก็ต้องโกรธแต่ศาสตราจารย์คนนี้เอาความรู้เป็นใหญ่นั่นจึงไม่รู้สึกเสียหน้าไม่รู้สึกว่าโกรธนั่นนี่ขนาดคนที่ไม่ได้มุ่งนิพพานนะแค่เอาความรู้เป็นใหญ่นะเขาก็ยังสามารถที่จะไม่ให้อัตตานี้เข้ามาอาละวาดได้สามารถที่จะกำราบอัตตาหรือว่าหน้าตาเนี่ยนั่นยิ่งถ้าเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายด้วยนะมันก็ยิ่งน่าจะอย่างน้อยก็ทำได้พอๆกับเขาเนี่ยก็คือว่าใครมากระทบอาจจะโกรธแต่ว่าพอนึกถึงนิพพานแค่นี้เรายังโกรธเลยแล้วจะบรรลุนิพพานได้ยังไงมีคนมาพูดกระทบมีคนมาวิจารณ์แค่นี้ก็โกรธแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงหรือว่าเวลาของหายเงินหายเสียใจของแพงเงินโทรศัพท์เพิ่งซื้อมา 30,000 เงินถูกโกงไป 100,000 กลุ้มเสียใจเลยแต่พอเรานึกถึงนิพพานโอ้แค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วจะนิพพานได้ยังไงหรือว่างานมันล้มเหลวง่ายสำเร็จมีอุปสรรคทำท่าจะไม่สำเร็จทำท่าจะพังขึ้นมาเสียใจบ้างโกรธบ้างถ้าคนที่เขาซีเรียสจริงจังเรื่องนิพพานนะเขาก็จะปล่อยวางได้หรอกแค่นี้เรายังไม่ผ่านแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงหรือว่านึกถึงนึกถึงศาสตราจารย์คนนี้ก็ได้โอ้นี่ขนาดเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมีคนมาวิจารณ์เขาเป็นชิ้นๆต่อหน้านี่การต่อหน้าพระกำนันเขายังไม่โกรธเลยเพราะว่าเขาดีใจที่เขาได้ความรู้เพิ่มเติมใจเขาเปิดกว้างเขาขอบคุณเพราะทำให้เขามีตาสว่างได้ความรู้มากขึ้นคนที่รับความรู้ก็จะไม่โกรธไอ้เรานี่รับนิพพานนี่จะไปโกรธได้ยังไงนะแล้วขนาดเราเป็นนักปฏิบัติทำแท้แท้นะยังสู้ศาสตราจารย์คนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิบัติทำแต่ว่าเขาก็ไม่โกรธเลยทั้งที่เขาไม่ได้มีความมุ่งมั่นปรารถนานิพพานเลยแค่อยากจะมีความรู้หรือว่าต้องการเผยแพร่ความรู้ให้มากขึ้นนั่นการที่คนเราเนี่ยนะถ้าว่ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งดีงามแล้วยึดถือเป็นคุณค่านะมันช่วยนะมันช่วยลดอัตตาช่วยลดกิเลสได้ยิ่งถ้าเป็นพระนิพพานด้วยแล้วเนี่ยถ้าศีลจริงจริงจริงจังกับมันจริงๆนะศีลในที่คือจริงจังเจออะไรมากระทบนะเจอใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็จะปล่อยวางได้เพราะว่ามันมีสติเตือนว่าเอ้ยจะโกรธไปทำไมนะแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าอย่างนิพพานอย่างนิพพานมันเป็นแค่คำพูดหรือแค่ความอยากนะของกิเลสไม่ได้จริงจังกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบก็โกรธพอมีอะไรสูญเสียก็เศร้าพอประสบความไม่สำเร็จก็โมโหหรือว่าพอมีอุปสรรคก็กังวลแต่ถ้าเรานึกถึงคำพระพุทธาว่าถ้าอยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอตอนนี้ทุกข์หรือเปล่าโดยคิดถึงแต่นิพพานมองไปข้างหน้าจนลืมมองตัวเองว่าให้เราทุกข์หรือเปล่าตอนนี้เรากำลังโกรธไหมตอนนี้เรากำลังเกลียดไหมตอนนี้เรากำลังเศร้าไหมตอนนี้เรากำลังกลุ้มไหมกำลังวิตกหรือเปล่าแก้ตรงนี้แหละยันที่อาจารย์พุทธะว่าเนี่ยความเป็นพระอรหันต์มันไม่อยู่ในความสนใจแล้วแค่อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอนี่ก็สำคัญนะมันไม่ใช่เป็นคำพูดของคนที่หมดไฟนะแต่เป็นคนพูดของคนที่ทำความเพียรอย่างไม่เลิกลาไม่หยุดหย่อนแต่แทนที่จะไปอยากโน่นอยากนี่ซึ่งเป็นเรื่องอนาคตก็มาอยู่กับปัจจุบันตราบใดที่ยังทุกข์อยู่ก็แก้ทุกข์กันตรงนั้นแหละมันจะทุกข์เพราะตัณหากามตัณหาทุกข์เพราะภวตัณหาหรือทุกข์เพราะวิภวตัณหาก็แก้มันจะทุกข์เพราะอัตตาหรือกิเลสก็แก้ตรงนั้นแหละไอ้ความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นของจริงไอ้การบรรลุธรรมเป็นแค่คำพูดนะเป็นสมมุตินะถ้าอยากเมื่อไหร่มันก็เป็นภพเมื่อนั้นไอ้ความปรารถนาภพเนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์นะความปรารถนาพวกคือภวตัณหา
ปรารถนาภพไม่ว่าจะเป็นภพหยาบหรือภพละเอียดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนั้นเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีแต่ก็อย่างว่านะสำหรับปุถุชนเนี่ยมันก็ต้องมีความอยากแต่ถ้าเราอยากในสิ่งที่มันเป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีงามแล้วก็จริงจังกับมันมันก็ใช้เป็นเครื่องมือได้นะเป็นอุบายที่ช่วยลดกิเลสได้อย่างที่บอกนะแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ได้ปรารถนานิพพานเป็นคนโลกโลกแต่เขาปรารถนาความรู้อยากจะมีความรู้มากขึ้นเห็นความจริงของโลกมากขึ้นเช่นความจริงของเซลล์ซึ่งละเอียดเล็กๆอยากจะรู้ให้มันมากขึ้นแล้วก็อยากจะขยายพรมแดนความรู้ให้มันกว้างขึ้นอะไรก็ตามที่ทำให้เขาได้ความรู้มากขึ้นเขาก็ทำแม้จะต้องเหนื่อยแม้จะต้องลำบากอุปสรรคเยอะเขาก็ดิ้นรนไม่ยอมแพ้เพื่อให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อขยายหรือต่อยอดความรู้มากขึ้นมันก็มีหลายคนนะที่เจอความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ยอมเลิกทั้งที่กิเลสน่าจะบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลิกสักทีอย่างมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อริชาร์ดอเวอรี่เป็นคนพบว่าหวัดเนี่ยเกิดจากไวรัสแต่ก่อนเนี่ยเชื่อไว้หวัดเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียประเภทเดียวกับที่ทำให้เกิดปอดบวมเขาช่วยอะไรมา10 กว่าปีนะก็จะพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเกิดจากไวรัสแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหามันค้นพบยากเพราะว่าไวรัสมันเล็กมากมันเล็กกว่าแบคทีเรียเยอะเลยไอตอนที่มีหวัดแพร่ระบาดทั้งโลกเนี่ยเมื่อ100 ปีที่แล้ว100 ปีพอดีเลยเนี่ย1917คนตายไป40-50 ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นเรียกหวัดสเปนแต่จริงหวัดมันมาจากอเมริกามากกว่าอเวอรี่นี่ก็ค้นคว้าแม้กระทั่งแม้หวัดมันจะโลกวิกฤตหวัดมันจะผ่านไปแล้วก็ยังค้นไม่เลิกพอทดลองใช้ตัวแซมเปิลเนี่ยมาเป็นร้อยๆตัวนะกว่าจะพบว่าไอ้ตัวที่กว่าจะพบความจริงก็ต้องใช้แซมเปิลตัวที่160 กว่าซึ่งมันก็เป็นเวลา10 กว่าปีแต่เขาไม่เลิกนะเพราะอะไรเพราะเขารักในวิชาความรู้ต้องหาให้ได้ต้องค้นให้เจอมันก็ยอมเหนื่อยนี่ขนาดคนที่เขาไม่ได้มุ่งนิพพานนะเขายังมีความเพียรมากเพราะเขาจริงจังกับมันกับความรู้ยากลำบากไงก็ไม่ท้อถอยหรือว่าถูกวิจารณ์ยังไงแต่ได้ความรู้ก็ยอมรับด้วยความยินดีไม่รู้สึกเสียหน้านะอย่างศาสตราจารย์ชาวอังกฤษนั่นจริงถ้าเราเอาสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยนะเป็นเป้าหมายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราใช้ให้ถูกนะโอ้มันช่วยลดอัตตาเราได้เยอะเลยเวลาเจออะไรมากระทบถ้าไม่นึกถึงนิพพานนี่โอ้มันโกรธอยากจะด่าอยากจะตอบโต้แต่พอนึกถึงนิพพานโอ้ก็รู้จักสงบอารมณ์ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้เพราะแค่นี้ไม่ผ่านแล้วจะนิพพานได้ยังไงนิพพานนี่มันเส้นทางยาวไกลแล้วก็ลำบากไปเยอะเจอของหายเงินหายจะไปโมโหจะไปเศร้าโศกเสียใจได้ยังไงนี่มันเป็นการบ้านชั้นประถมพานี่มันจะต้องเจอการบ้านชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาเอกเลยนะการบ้านชั้นปริญญาเอกนี่มันยากกว่าการบ้านระดับประถมเยอะเลยแล้วนี่การบ้านระดับประถมเราไม่ผ่านแล้วจะไปหวังอะไรนะว่าจะผ่านระดับปริญญาเอกบางคนเนี่ยอยากนิพพานนะแต่ว่าทำความเพียรไม่แค่ไม่กี่นาทีก็ง่วงนะง่วงแล้วก็ช็อกเดินจงกรมชั่วโมงโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อยท้ออยากได้นิพพานอยากนิพพานนะแต่ว่าเจอนิดเจอหน่อยก็ไม่ไหวนะอันนี้มันแสดงว่าไม่ได้จริงจังแต่ถ้าคนจริงจังนะเรื่องแค่นี้ฉลุยเลยผ่านไปได้ฉลุยมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตจอยอัตตานี่มันจะเล็กลงทันทีนะถ้าหากว่าเรามีพระนิพพานหรือสิ่งสูงสุดเป็นเป้าหมายแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าหากว่าเรามุ่งนิพพานด้วยนั่งกิเลสบางทีมันก็ทำให้ไม่ได้ไ
ม่ได้จริงจังกับมันมากมันแค่อยากเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยความอยากมีสองอย่างนะอยากได้กับอยากทำอยากได้นี่เป็นตัณหาล้วนๆเลยไม่ว่าจะได้อะไรก็ตามได้เงินได้ทองได้คำสรรเสริญได้ความสำเร็จหรือว่าได้นิพพานได้เป็นพระอรหันต์อันนี้ความอยากได้ก็ตัณหาสำคัญกว่าคืออยากทำอยากทำนี่มันทำให้มีความสุขกับการทำไอ้อยากได้นี่มันได้เฉยแต่ไม่อยากทำอยากทำเรียกว่าฉันทะถ้าเราทำความเพียรแล้วมีฉันทะนะมันก็ทำไปได้เรื่อยๆถึงหรือไม่ถึงก็ฉันก็ยังทำเพราะฉันทำแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนางั้นเปลี่ยนจากอยากได้เป็นอยากทำดีกว่านะมีความสุขกับการทำความเพียรมีความสุขร่วมมีความใส่ใจกับการทำให้ไม่เป็นทุกข์หรือแค่อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้วอยู่อย่างไม่ทุกข์ส่วนเงินจะถึงหรือไม่มันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีทุกข์หรือ